ต้องบอกว่าตัวพ่อเพลงร็อกอย่างตูนบอดี้สแลมนั้นก็ได้ทุ่มรับขวัญน้องเลอาทายาทไออภิสดาในฐานะมีลูกเป็นเด็กภูเก็ตเหมือนกันทำเอาชาวโซเชียลตกหลุมรักไปตามๆกันเมื่อไออภิสดาคลอดลูกสาวน้องเลอาทายาทคนแรกโดยงานนี้เธอนั้นได้เผยภาพครอบครัวภาพแรกที่สุดแสนจะอบอุ่นและล่าสุดก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นสุดๆเมื่อตัวพ่อเพลงร็อกอย่างตูนบอดี้สแลมนั้นก็ได้ทุ่มรับขวัญน้องเลอาทายาทไออภิสดาในฐานะมีลูกเป็นเด็กภูเก็ตเหมือนกันโดยไออภิสดาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณคุณเพื่อนบ้านนะฮะแอดรัชวินวงศ์และพี่แอดอธิวราและน้องทะเลที่มาหาเลอาแถมมีซองแดงให้อีกเกรงใจแต่เลอาชอบมากนะยังต้องลอกการบ้านเพื่อนบ้านอีกหลายอย่างในฐานะมีลูกเป็นเด็กภูเก็ตเหมือนกันขณะที่ก้อยรัชวินนั้นก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่ายินดีต้อนรับสู่สมาคมเด็กภูเก็ตนะฮะ